ลือที่เด็ดอยู่ตรงนี้น้ำชูครับน้ำชูนี่นี่ตัวที่สองชื่ออะไรลูกไหนไม่ได้ทานกันนานครับนี่ครับผมจะเริ่มต้นด้วยเส้นใหญ่เจนโฟไม่ใส่เลือดไม่ใส่เลือดนะครับช้อนจะขอร้องให้เขาไปลวกก่อนสุขอนามัยต้องนำนะฮะและเรื่องที่สำคัญถ้าไม่อยากติดหวังโทรมาจองนะครับดังนั้นผมมาช่วงบ่ายแล้ววันนี้วันเสาร์คนเลยนั่นอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนาโชครับชิมครับจัดจ้านเข้มข้นเหมือนเดิมก็อร่อยเนี่ยฮะกังเลยอร่อยกรอบจัดมาแล้วครับจานที่สองครับเป็นเส้นเล็กต้มยำครับเส้นยำที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะชูนะฮะจะให้อร่อยก็ต้องเติมนี่เป็นนะครับแล้วเชิญชิมครับกำลังดีฮะกำลังดีรสชาติถูกปากหนักหนักเท่านั้นเข้มข้นปากปากมาแล้วครับมาตอนนี้เข้าหมดเนื้อแล้วนะครับอันนี้เป็นเส้นหมี่เนื้อเปื่อยตับน้ำตกเนื้อเปื่อยตับน้ำตกชิมน้ำซุปก่อนนะโอเคเส้นหมี่ครับเหนียวนุ่มอร่อยตัวห้ามไม่ต้องปรุงปิดท้ายรายการครับเป็นบะหมี่ใสๆนะฮะร้อนๆแบบฟันขึ้นแล้วก็เย็นแล้วก็เติมนี่ครับไปนะช่วยเติมหน่อยครับช่วยเติมหน่อยครับช่วยตักได้นะครับกากหมูนะครับจะทำให้มีกลิ่นหมดเลยนะคะหอมขึ้นหมดเลยนะครับลงตูนะครับจะชูรสขึ้นมาอีกระดับหนึ่งชิมครับโอ้โหมันโป๊ะเส้นหมี่ฮะเอ้ยบะหมี่ฮะบะหมี่นี่ฮะเป็นบะหมี่เส้นเป็นๆใหญ่ๆหน่อยอร่อยมากล้างปากคุณปั้นน้าชูนี่กี่ปีแล้ว
แม่หรือว่าที่ขายของที่ขายที่ร้านนี้ที่ขายนี่มา32ปีเนาะ32 33ปีถ้ารวมแม่ด้วยก็อีก20กว่าก็50กว่าปีครับครับสูตรแม่ที่มาสูตรแม่ครับผมกินอะไรครับกินอะไรนี่ครับผลงานใครเขาจะ